ลักษณะของลมเข้าลมออกว่าลมหายใจเข้าออกของเราลักษณะของลมเป็นอย่างไรหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมของตัวเองว่าลมหายใจเข้าระนึกพุทหายใจออกระนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกเราก็พิจารณาเรื่อยไปพุทโธพุทโธพุทโธใจของเราจะได้สงบเมื่อสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญวันนี้เป็นวันพระเราก็ได้มีศรัทธาน้อมนำกายวาจาใจของเราเข้ามาถวายทานสมาทานศีลพร้อมทั้งฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่กับความสงบซึ่งเป็นบ่อเกิดของบุญกุศลบุญจากการให้ทานเราก็ได้ทำแล้วถวายทานเราก็ทำแล้วบุญจากการรักษาศีลเรามีศีลแล้วตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8บุญจากที่เรามาบวชมาปฏิบัติเนกขัมมะออกบวชออกปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้เบาบางจากความโลภความโกรธความหลงอันนี้เราก็มาเพิ่มพูนสติด้วยการภาวนาเมื่อเรามีสติเราก็อยู่กับการภาวนาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วก็ฟังธรรมธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำจิตของเราให้ผ่องใสสะอาดอย่างอื่นเราทำความสะอาดกันมามากแล้วกายของเราทำความสะอาดทุกวันเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราสวมใส่นุ่งห่มเราก็ทำความสะอาดแต่เหลือใจของเราเนี่ยยังไม่สะอาดตอนนี้ที่มันไม่สะอาดเพราะมีความโลภเข้ามามีความโกรธเข้ามามีความหลงเข้ามามันฝังอยู่ในใจของเราเนี่ยมันทำให้ใจของเราสกปรกพอมันเกิดความสกปรกแล้วใจของเราก็ไม่ผ่องใสไม่สะอาดมันก็มีการเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนวุ่นวายมันอยู่ในใจของเราทั้งหมดขณะนี้เรามาทำความสะอาดใจของตัวเองร่างกายของเราก็สะอาดวาจาของเราก็สะอาดเพราะมีศีลกำกับอยู่ทั้งกายทั้งวาจาเหลือแต่เพียงใจดวงนี้เท่านั้นเองจะทำไงให้ใจมันสะอาดเราก็ต้องเข้าไปรู้ใจตัวเองเห็นใจตัวเองเห็นความสกปรกของความโลภที่มันเกิดอยู่บ่อยๆความโลภคือความอยากได้ความต้องการเห็นอะไรก็อยากได้ตาเห็นรูปก็อยากได้หูได้ยินเสียงก็อยากได้จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจก็ปรุงแต่งอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้มีความอยากผลักดันอยู่ตลอดเวลามันทำให้ใจของเรานี่วุ่นวายหาความสุขไม่ได้ความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาใจของเราสงบไม่มีความโลภเข้ามาไม่มีความต้องการไม่มีความอยากเข้ามาเมื่อเราเห็นใจเห็นความอยากของตัวเองเราก็ขจัดความอยากออกไปทำใจเบาๆทำใจสบายสบายอยู่กับพุทโธพุทโธท่องพุทโธไว้ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกพุทลมเข้าโธลมออกลองทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยความโลภก็เข้าไม่ได้ความอยากต่างๆก็เบาบางลงมันเคยอยากมากก็อยากน้อยลงวันที่สุดก็สามารถดับความอยากได้มารู้ทันในความอยากที่มันเกิดขึ้นในใจของเราอันนี้ก็อาศัยการที่เรามาฝึกฝนอบรมสติสติตัวรู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรพูดอะไรนั่นแหละถ้าเรารู้ทันมันเมื่อไรเราก็สามารถควบคุมใจของเราไม่ให้วุ่นวายไม่ให้แสสายไม่ให้โยกโครงออกไปข้างนอกใจที่ออกไปข้างนอกเป็นใจที่วิ่งไปหาทุกข์แต่ใจที่อยู่ภายในเนี่ยมันเป็นใจที่ทุกข์มันเบาบาง
มันอยู่กับเนื้อกับตัวใจนี่อยู่กับตัวเองไม่ปล่อยออกไปอดีตก็ละอนาคตก็ตัดอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกลมเย็นลมร้อนลมแรงลมค่อยลมหยาบลมละเอียดลมเบาลมสบายรู้อยู่กับลมของตัวเองเอาจิตมาตั้งมั่นอยู่กับลมที่สองช่องจมูกของเราทำความรู้หลับตาเบาๆทำใจสบายสบายถ้าลืมตาและใจมาปรุงแต่งมาเห็นอะไรมันอดคิดไม่ได้อดนึกไม่ได้ก็หลับตาลงเบาๆหลับแต่เปลือกตาตาไม่ได้หลับหรอกเปลือกตามันหลับลงมาเราหลับแต่ตานอกแต่ตาในก็มันลืมตาในคือตัวรู้เนี่ยมันเห็นอยู่รู้อยู่เราก็ปฏิบัติตามนี้นี่คือคำสอนที่พระพุทธองค์สอนให้เราปฏิบัติสามารถขจัดความโลภความโกรธความอิจฉาพยาบาทความไม่พอใจออกไปใจดวงนี้ก็เป็นใจที่เป็นอิสระไม่มีความโกรธเข้ามาครอบงำไม่มีความโลภเข้ามาครอบงำใจก็เบาสบายนั่งที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบายเดินที่ไหนก็สบายถ้าใจมันเบาพอสบายแล้วใจมันเบาไม่หนักอกหนักใจคนที่คิดไม่หยุดนะหนักอกหนักใจเรื่องเก่าก็คิดไม่หยุดเรื่องใหม่ก็คิดไม่หยุดวนเวียนอย่างเนี้ยเดี๋ยวเก่าเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวเก่ามันก็หนักใจหนักมากๆใจนี่ก็เป็นทุกข์มันจะเอาอะไรมาทับใจของตัวเองไว้มันหนักขึ้นทุกวันทุกวันไม่ได้เอาออกเลยมีแต่เอาเข้าตาเห็นรูปก็เอาเข้ามาหูได้ยินเสียงก็เอาเข้ามามาทับถมใจตัวเองให้เกิดวิตกเกิดความกังวลเกิดความเร่าร้อนมีรักมีชังมีโลภมีโกรธฝังแน่นอยู่ในใจของเราตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าเราชักพานำพาสิ่งที่ไม่ก็เรียกว่าเป็นความหนักอกหนักใจเข้ามาเราไม่เคยสลัดออกไปงั้นวันนี้เรามาสลัดกันสลัดความทุกข์ต่างๆที่อยู่ในใจของเราเนี่ยให้มันผ่อนคลายออกไปให้ใจมันเบาให้ใจมันสบายนะคนเราเนี่ยชอบความสบายชอบความเบาไม่ชอบความหนักไม่ว่าทำอะไรยกของหนักทำอะไรหนักๆมันเป็นทุกข์อยู่กับเบาความเบาเนี่ยมันสบายใจเบากายเบากายมีศีลวาจามีศีลกายก็เบาวาจาก็เบาใจก็เบาเพราะเราไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแม้แต่ตัวเองก็ไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนนี่เขาเรียกว่าเรามาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจให้เป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งจิตของเราก็เบาสบายมันที่พระเจ้าตรัสไว้นั่นแหละสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระองค์ค้นหามาหมดแล้วตอนสมัยพระองค์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีปราสาทสามฤดูมีข้าทาสมีบริวารบำรุงบำเรอทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไม่หยุดต้องการอะไรก็มีคนหามาให้เอามาทูลถวายให้ตลอดเวลาพระองค์ก็ไม่เคยมีความสุขเลยแต่เมื่อพระองค์ไปค้นพบค้นหาความสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นก็พระองค์จึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจะมีเงินมีทองมีแก้วมีแหวนมีปราสาทสามฤดูมีข้าทาสมีบริวารมียศมีตำแหน่งไม่ได้มีความสุขเลยเนี่ยเพราะความสุขมันอยู่ที่การปล่อยการวางใจที่ว่างใจที่สบายใจที่เบามันสุขตรงนี้เองไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วเป็นสุขมีเงินก็เป็นทุกข์มีแก้วมีแหวนมียศมีตำแหน่งเห็นไหมมีครอบมีครัวเป็นทุกข์หมดมีความกังวลมีความห่วงใยกลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปกลัวคนนั้นจะมาแย่งไปคนนี้จะมาเอาไปไม่ได้มีความสุขเลยนั่งก็ไม่มีความสุขเดินก็ไม่มีความสุขกินก็ไม่มีความสุขใจมันมีความกังวลห่วงใยทุกข์มันตามมาอยู่ตลอดแต่
สุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยมันไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนไม่มีแก้วแหวนเงินทองไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีญาติพี่น้องอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบไม่มีใครเลยมีจิตใสจิตสะอาดนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุไม่ต้องอิงอาศัยบุคคลถ้าอาศัยวัตถุอาศัยบุคคลมันไม่ยั่งยืนมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นไม่ได้อยู่คงที่อยู่อย่างนั้นฉะนั้นควรแสวงหาความสุขที่ดีกว่านั้นพระพุทธองค์ค้นพบแล้วนำมาบอกมากล่าวมาเป็นแนวทางสัมมาปฏิบัติให้พวกเราทั้งหลายได้รู้จักการปฏิบัติว่าทำไงให้เจอความสุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่ไปวิ่งหายศหาลาภหาตำแหน่งหาครอบครัวไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์มาสุขชั่วพักชั่วครู่ชั่วแป๊บเดียวแต่ทุกข์มันมากมายตามมาเป็นขบวนมีความหวงมีความห่วงมีความอาลัยมีความเสียดายมีความเศร้าโศกรออยู่ข้างหน้าต้องพลัดพรากจากกันเราไม่จากไปก่อนเขาเขาก็จากไปก่อนเราความทุกข์มันรออยู่ข้างหน้าทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะเรามีความเห็นผิดเห็นว่าจริงเรานั้นเป็นความสุขเราแสวงหามามากมายพอมาแล้วมันก็เจอไปด้วยทุกข์ได้มาก็มีความทุกข์ไม่ได้ก็เป็นความทุกข์นั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราพยายามประคับประคองจิตของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่กับความสงบฝึกภาวนาไว้สมถะยังใจให้สงบมาสงบมากๆก็เจริญวิปัสสนาความรู้แจ้งเรียกว่าเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้เห็นหลักของความเป็นจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรเที่ยงเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาจากโลกนี้ไปเอาอะไรไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติมากมายกายกองแสวงหากันแทบเป็นแทบตายก็เอาไปไม่ได้สักชิ้นนึงอย่าว่าแต่ทรัพย์ภายนอกเลยร่างกายของเราเนี่ยยังเอาไปไม่ได้กลายเป็นเท่ากลายเป็นฐานกลายเป็นธาตุผลสุดท้ายไม่ได้อะไรไปเลยถ้าเรามาพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้แล้วสิ่งที่เอาไปได้พระพุทธองค์ตรัสไว้สองอย่างสองประการคือบุญกับบาปที่บุคคลและสัตว์ทั้งหลายจะนำไปได้บุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เราก็เลือกเอาว่าจะเอาบุญหรือเอาบาปเอาทุกข์หรือเอาสุขถ้าถามทุกคนทุกคนต้องการความสุขกันทั้งนั้นไม่ต้องการความทุกข์แต่สิ่งที่เราไม่ต้องการเราต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นในใจของเราในกายของเราในวาจาของเราคือการละบาปเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็เพียรสร้างบุญเหตุแห่งความสุขบุญก็มีทานศีลภาวนาเป็นต้นของบุญมีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยทำให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติตนให้พ้นจากสภาวะของความทุกข์นั่นเองพอเราเกิดมาแล้วมีความทุกข์นั่งก็ทุกข์ขยับไปขยับมาอยู่เรื่อยนั่งนิ่งๆเฉยๆนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์ขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์ทุกข์มันรวมอยู่ตรงนี้คือกายของเรานี่เองนั่งอะไรก็ทุกข์มานั้นนั่งนานไม่ได้ทำไรนานไม่ได้เดินนานยืนนานนอนนานกินนานหิวนานอิ่มนานทุกข์หมดไม่มีอะไรเลยที่มีความสุขลองสังเกตดูที่พุทธเจ้าสอนน้อมเข้ามาโอปนิโกน้อมเข้ามาดูว่ามันทุกข์จริงไหมนั่งแล้วมันเป็นทุกข์จริงไหมใหม่ๆทำไมมันสบายนั่งไปสักพัก5 นาที10 นาทีพอผ่านไปแล้วมันเริ่มทุกข์แล้วมีความปวดมีความเมื่อยเกิดขึ้นแล้วทุกข์มันมาเยือนทุกข์มันมาจากอะไรมาจากความไม่เที่ยงเพราะเราบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราขานี้ก็ไม่ใช่ของเราแต่ของเราเราต้องบังคับได้อย่าปวดนั่งแล้วอย่าปวดยืนแล้วอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิว
เราไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยผมอย่างอกอย่าร่วงอย่าหลุดฟันอย่าโยกอย่าโคลนอย่าร่วงอย่าหลุดเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยถึงเวลามันก็ร่วงถึงเวลามันก็หลุดถึงเวลามันก็ไปเราไม่มีสิทธิ์เลยถ้าเรามาสำคัญว่าเป็นเจ้าของไม่ใช่เราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปร่างกายนี้ผุพังไปตามกาลเวลาประสบความแก่ประสบความเจ็บประสบความตายบางคนไม่ทันแก่เลยตายซะแล้วตายตั้งแต่ยังเด็กก็มีหนุ่มสาวก็มีวัยปะกลางคนก็มีทุกวันมีทุกวัยแล้วมันเป็นของเราตรงไหนเราเป็นเจ้าของตรงไหนไม่ได้เป็นอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปเอาอะไรไปไม่ได้ทิ้งหมดให้เป็นธาตุเหมือนเดิมเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปแยกไปสิ่งที่แข็งก็กลายเป็นดินไปสิ่งที่อบอุ่นก็กลายเป็นไฟสิ่งเป็นของเหลวก็กลายเป็นน้ำที่ระเหยไปก็กลายเป็นลมไปสู่สภาพเดิมหมดมาจากดินน้ำลมไฟก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเราพิจารณาเห็นแล้วมันเกิดปัญญาความรู้แจ้งรู้จักความเป็นจริงของชีวิตว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดหมู่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้อยู่ในธาตุไปด้วยธาตุเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีอยู่เท่านี้เองแล้วเราจะเอาอะไรไปมาถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรไปเวลาเราตายแล้วเราเอาไปเอาอะไรไปได้นี่แหละคือคำถามย้อนกลับมาถามตัวเองดูเราเห็นไหมเราไปงานศพคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายเศรษฐีก็ตายเศรษฐีเอาไปได้ไหมเงินเอาไปไม่ได้แก้วแหวนเอาไปได้ไหมไม่ได้ร่างกายตัวเองยังเอาไปไม่ได้เลยนับภาษากับสิ่งอื่นไม่ต้องไปพูดถึงมันไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เรามันอยู่ในโลกนี้ใช้ในโลกนี้วนเวียนอยู่นี้แหละไม่บุบไม่สลายก็ใช้กันต่อไปจนกว่ามันจะบุบสลายหายไปก็สร้างขึ้นมาใหม่หาวิธีสร้างขึ้นมาใช้กันใช้แล้วก็จากไปมันไม่จากไปก่อนเราก็จากไปก่อนมันก็ต้องจากกันหมดพิจารณาดูให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทำความดีละความชั่วเพียรทำจิตใจให้ผ่องใสสะสมอริยทรัพย์บุญกุศลทานศีลภาวนาเป็นต้นต้นของบุญต้นของกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดมีบุญด้วยมีกุศลด้วยมีความฉลาดในการสร้างบุญฉลาดที่จะให้ทานและขจัดความโลภรักษาศีลและขจัดความโกรธภาวนาและขจัดความหลงความเห็นผิดออกไปนี่เขาเรียกว่ากุศลมันเกิดกุศลคือความฉลาดนั่นเองมาวัดเราต้องฉลาดไม่ใช่มาแล้วก็เหมือนเดิมความโลภก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยลดลงเลยยังมีความต้องการมีความอยากความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนเดิมมากกว่าเดิมเห็นใครพูดไม่ถูกหูก็โกรธไม่ถูกตาก็โกรธถ้าอย่างนี้แล้วมันมาวัดแล้วไม่ได้อะไรไม่ได้วัดตัวเองเลยไม่ได้เข้าถึงวัดเลยเข้าแต่ถึงวัตถุเฉยๆวัตถุช่วยอะไรเราไม่ได้โบสถ์ศาลาวิหารไม่สามารถทำอะไรให้เรากระเตื้องขึ้นเลยคำว่าวัดของพระพุทธองค์คือวัดกายวาจาใจของเรามาวัดครั้งหนึ่งความโลภลดน้อยลงไหมความโกรธเบาบางลงไหมความหลงความเห็นผิดของเราเนี่ยมันขจัดออกไปได้มากน้อยแค่ไหนนั่นแหละก็เรียกมาวัดเราวัดอยู่ทุกวันเลยกายวาจาใจของเราเนี่ยวันนี้เราทำความดีหรือยังเราให้ทานหรือยังเรารักษาศีลหรือยังเราสวดมนต์ภาวนาหรือยังฟังเทศฟังธรรมน้อมนำมาไปปฏิบัติบ้างไหมได้ยินหูซ้ายแล้วก็ไปหูขวาแล้วก็เลยผ่านไปลอยลมไปไม่ได้เข้าไปใจของเราเลยเรียกว่าฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วเลยผ่านปล่อยผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐสำหรับชีวิตของเรา
ไม่มีใครช่วยเราได้โยมทุกนี้เราต้องช่วยตัวเราเองพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาเข้าถึงก็ไม่สามารถจะดับทุกข์ได้ความโลภก็ดับไม่ได้ความโกรธก็ดับไม่ได้ความหลงก็ดับไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยสิ่งที่จะช่วยเราได้คือตัวเราเองสร้างศรัทธาสร้างปัญญาให้เกิดให้เข้าถึงให้ได้ความดับทุกข์เพราะเรานี่มีทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ทำอะไรก็ทุกข์หิวทุกข์หนาวทุกข์ร้อนทุกข์วันหนึ่งทุกข์ไม่รู้กี่ครั้งนับไม่ถ้วนโยมเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มวนอยู่กับทุกข์นี่แหละทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์ไม่รู้กี่รอบก็ดูแล้วนับไม่ถ้วนมันน่าเบื่อหน่ายแค่ไหนคนที่เห็นนะเกิดความเบื่อหน่ายว่ามันทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกข์เล่นๆร่างกายของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยทุกข์นานาประการโรคภัยไข้เจ็บมันอยู่ในกายเราหมดเลยโรคหูโรคตาโรคแขนโรคขาโรคปอดโรคหัวใจโรคลำไส้โรคมีทุกอย่างแล้วมีอะไรมันก็มีโรคหมดใช่ไหมตอนนี้โรคอะไรโรคโควิดระบาดไปทั่วโลกติดไปตั้ง115ล้านกว่าคนแล้วตายไป2ล้านกว่าแล้วยังไม่หยุดเนี่ยเห็นไหมมันไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมยับยั้งอะไรได้ฉะนั้นอย่าประมาทพระพุทธองค์สอนเนี่ยเราไม่ประมาทในวัยในชีวิตของตนเองประมาทเมื่อไรก็พลาดมานั้นพลาดในการใช้ชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องนั้นชีวิตของเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือการมีสติสำรวมระวังตั้งหลักให้ได้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อใครเกิดมาแล้วได้อะไรถามตัวเองแสวงหาค้นหาดูว่ามนุษย์เขาอยากได้อะไรกันอยากได้แค่ทรัพย์สมบัติเหรอแล้วทรัพย์สมบัติช่วยได้ไหมเอาไปได้ไหมไม่ได้อยู่ในโลกนี้เอาไปโลกหน้าไม่ได้ตายแล้วไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็ช่วยเราไม่ได้อยู่เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อญาติพี่น้องสามีภรรยาก็เอาไปไม่ได้ก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปไม่มีใครช่วยเราได้เลยแล้วอะไรจะช่วยเราได้ธรรมะนี่ไงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยได้มีวิธีดับทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาที่พระสวดเมื่อเช้าธรรมจักรกัปวัตตนสูตรสูตรที่นำพาไปสู่ความพ้นทุกข์ธรรมจักรคือการหมุนวนไปสู่ความพ้นทุกข์สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดถ้าเราเห็นถูกเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของความเห็นถูกถ้าตราบใดเรายังหลงอยู่ยังไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายของตัวเองไม่เห็นความทุกข์ที่ร่างกายมันแปรสภาพอยู่ตลอดวันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มอยู่เนี้ยมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราขาดสติตัวรู้เข้ามาดูตัวเองเท่านั้นเองเรามัวแต่ไปรู้ข้างนอกรู้เหล่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์รู้ภายในนี่มันเกิดประโยชน์พระเจ้าจึงสอนให้โอปัญญิโกน้อมมาดูตัวเองนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำอะไรก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจของเราเนี่ยเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตของใจกายและจิตและใจนี่เป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นเรื่องระลึกรู้ของสติมีสติเป็นตัวรู้อยู่ตลอดนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้พูดรู้ทำรู้เราขาดตัวรู้กันหมดเลยเมื่อเราไม่รู้เราก็หลงหลงเดินหลงกินหลงนอนหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงภพหลงชาติอยู่นี้เองหลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะภพน้อยภพใหญ่ทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วยังไม่รู้ยังไม่เห็นถ้าเราย้อนอดีตได้เหมือนพระพุทธองค์เหมือนพระอรหันต์บางรูปที่ท่านมีฌานมีญาณชั้นสูงสามารถถอยอดีตของตัวเองได้
จนนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้านี่ถอยอดีตจนนับไม่ถ้วนมากมายเรียกว่าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดนี่นับไม่ถ้วนไม่ต้องนับแล้วมันนับไม่ได้มันอเนกอนันต์เหลือเกินได้เกิดแล้วมาหลงไม่รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ก็เลยหลงติดอยู่ในการเกิดนี่เองเมื่อเรามาทำบุญกันเนี่ยพอทำบุญเสร็จก็โอ้ชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้ารวยขอให้ข้าพเจ้าสวยขอให้พระเจ้ามีรูปร่างหน้าตาดีมีฐานะดีถามว่าคนฐานะดีนั่งแล้วปวดไหมโยมมันมีร่างกายมันมีขันห้ามาทุกข์ทั้งนั้นนั่งเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นโยมเดินเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นยืนเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นหิวเมื่อไรร้อนเมื่อไรเจ็บเมื่อไรมันทุกข์หมดโยมไม่ใช่เกิดมาสวยแล้วไม่ทุกข์เกิดมารวยแล้วไม่ทุกข์ทุกข์หมดร่างกายเป็นทุกข์ผมงอกไม่งอกร่วงไม่ร่วงหนังเหี่ยวไม่เหี่ยวแก่ไหมเจ็บไหมตายไหมเหมือนกันโยมสภาพเดียวกันหมดแล้วเกิดมาแล้วมันมีความสุขตรงไหนเพราะเราไม่รู้ไงหลงเลยปรารถนาเกิดขอให้ฉันได้เกิดมีความสุขมันสุขตรงไหนโยมลองดูสิไม่มีไม่มีแต่ความทุกข์นั่งเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นเดินเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นยืนเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นเราต้องเปลี่ยนอริยบทบ่อยๆทำไมเพื่อบรรเทาทุกข์นั่นเองเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเดี๋ยวขยับอยู่เรื่อยโยมเฉยๆนิ่งๆไม่ได้คนที่เฉยได้นิ่งได้นี่ต้องรู้จักเรื่องของสมาธิจิตเข้าไปสู่สมาธิและไม่รับรู้เรื่องภายนอกไปอยู่กับความว่างความสงบแล้วมันไม่รับรู้เรื่องของทุกข์นั่นเองทุกข์มันก็เลยเบาบางแล้วจิตมันไม่เป็นทุกข์พอจิตไม่เป็นทุกข์กายนี้ก็ไม่ทุกข์มันทุกข์เกิดจากจิตที่เข้าไปรับรู้เท่านั้นเองพอจิตมันไปอยู่กับความว่างความสงบแล้วทุกข์มันก็ไม่เกิดมันดับได้ชั่วขณะนึงบางคนนั่งนิ่งๆ4-5 ชั่วโมงวันหนึ่งคืนหนึ่งนั่งได้จิตมันไปสู่ความสงบแล้วเวทนามันดับความรู้สึกของเวทนามันดับมันไปรับรู้เรื่องของร่างกายมันเข้าไปสู่ความว่างความสงบอย่างเดียวแต่คนที่ไม่สงบมันทุกข์มากพอมารับรู้เรื่องของทุกข์มันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนมันหิวมันมีอยู่ตลอดเวลาทุกข์มันจึงมากมายที่เราไม่เห็นทุกข์เพราะเราไม่รู้สติเราไม่มีสมาธิเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิดเราต้องมาฝึกฝนอบรมสติสมาธิปัญญาเราจะได้มีหนทางแห่งความดับทุกข์กันไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวไม่ทุกข์ให้ทานแล้วมีความสุขมันสุขในเบื้องต้นเท่านั้นเองโยมมีทานมีศีลนี่เป็นสุขในเบื้องต้นที่เราอยู่ร่วมกันนี่เองแต่เรามีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมันจะสามารถดับทุกข์ได้ความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นแก่เรานั้นคนเราทุกวันนี้ขาดความสุขตรงนี้แสวงหาความสุขแต่ภายนอกหาแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติขาดทาสบริวารลืมไปว่านั่นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงถ้าสุขที่แท้จริงพระพุทธองค์คงไม่ออกบวชไม่หนีจากปราสาทราชวังไปหาที่วิเวกหาที่สงบสงัดอยู่แต่ผู้เดียวจนพระองค์ได้ตรัสรู้เราลองศึกษาพุทธประวัติดูโยมง่ายๆไม่ได้ยากเลยเหตุใดพระองค์จึงออกบวชทำไมไม่อยู่เป็นกษัตริย์สบายจะตายเรานึกว่ามันสบายนะที่เราคิดว่าเป็นกษัตริย์แล้วสบายพระองค์มีประสาท3 ฤดูซึ่งไม่ใช่มีง่ายไม่ใช่บุคคลใดก็มีได้มีได้ไอ้ประสาท3 ฤดูเนี่ยต้องมีบารมีหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยไม่เดือดร้อนเลยอยู่สบายหน้าฝนก็อยู่สบายหน้าร้อนก็อยู่สบายหน้าหนาวก็อยู่สบายไม่หนาวไม่ร้อนไม่ชื้นไม่แฉะนี่ก็เรียกประสาท3 ฤดูไม่เดือดร้อนเลยแล้วทำไมพระองค์ไม่อยู่หนีทำไมมเหสีก็มี
นางพิมพาพระโอรสก็มีพระราหุลมีหมดครอบครัวทำไมไม่มีความสุขนี้ทำไมเพราะนั่นไม่ใช่เหตุแห่งความสุขที่แท้จริงแต่พวกเราเนี่ยวิ่งไปหากันหาทรัพย์สมบัติหาครอบหาครัวไปหาทุกข์นั่นเองพูดง่ายๆตามหลักของธรรมะวิ่งเขาไปหาทุกข์กันแทนที่จะออกจากทุกข์ไม่ออกเนี่ยมาเนกขัมมะนี่ออกจากทุกข์มาบวชมาปฏิบัติออกจากบ้านจากเรือนมาเนี่ยมาสันโดษมาอยู่โคนไม้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิทำให้ใจมันสงบกายสงบแล้ววาจาสงบแล้วมีศีลแล้วเหลือแต่ใจมาฝึกใจให้สงบออกจากบ้านจากเรือนออกจริงๆไม่ใช่ออกมาแต่ตัวไม่ใช่มานั่งอยู่นี้ใจก็ยังไปหาเรือนอยู่เรื่อยไปหาคนนู้นไปหาคนนี้ไปหาคนนั้นที่นั่นที่นี่นั่นเขาเรียกว่ามันมาแต่กายใจไม่ได้มาไม่ได้ออกใจไม่ได้ออกมันต้องออกด้วยใจด้วยกายมาใจต้องมามาฝึกให้ใจมันอยู่กับกายเนี่ยนั่งก็อยู่กับการนั่งเดินก็อยู่กับการเดินกินก็อยู่กับการกินทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นนี่ก็เรียกฝึกจิตของเราออกมาออกจากทุกข์นั่นเองงั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้บ่อยๆจิตของเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีอดีตเข้ามารบกวนทำให้เศร้าหมองไม่มีอนาคตทำให้ขุ่นมัวอดีตอนาคตเนี่ยมันทำให้เศร้าหมองขุ่นมัวเรานึกทำไมอดีตเราย้อนไม่ได้ไปแก้ไขไม่ได้เลยอดีตเนี่ยนึกไปก็เท่านั้นนะโยมเศร้าหมองเราไม่น่าทำเลยเรานึกไปแล้วกลับไปแก้ไขได้ไหมไม่ได้เราย้อนเวลาไม่ได้เนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยในใกล้จะเที่ยงแล้วเราย้อนได้ไหมไม่ได้ไม่สามารถย้อนได้เลยแล้วเราจะคิดทำไมคิดให้มันเศร้าหมองคิดให้มันมีความทุกข์ทำไมเพราะเราไม่รู้ไงเราหลงยึดติดอยู่กับอดีตอนาคตก็มองไม่เห็นข้างหน้าเนี่ยบ่ายนี้ฝนจะตกแดดจะออกเราไม่สามารถจะเดาได้อนาคตคือการเดาไงคนเราเดาเอามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นทุกข์มันเกิดเพราะมันเป็นอนาคตไงคำว่าคตคือมันมองไม่เห็นมันไม่ตรงถ้าตรงมันมองเห็นใช่ไหมถ้าทางตรงนี่มันมองเห็นมันเห็นไปไกลแต่อนาคตนั้นมันคตไงมองแป๊บเดียวมันคตแล้วไม่รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรเดินไปอีกไม่รู้มาคืออะไรแต่เราก็ยังเพ้อฝันกันอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พอไปแล้วไม่เป็นไปไงทุกข์มันเกิดไม่ได้ดังหวังที่พุทธเจ้าตรัสไว้นั่นแหละที่ใดมีความหวังที่นั้นก็มีความทุกข์คนเรามันหวังแล้วมันเกิดทุกข์เพราะไม่ได้ดังหวังไม่มีอะไรได้ดังที่เราหวังเราหวังจะเจอคนดีๆหาสามีดีๆหาภรรยาดีๆหาครอบครัวดีๆเราฝันไว้มากเลยว่าสามีเราต้องเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันเป็นคนดีทำมาหากินมันมีภรรยาก็หวังอย่างนั้นหวังว่าจะได้ภรรยาที่ดีไม่นอกใจไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครเป็นคนเอาการเอางานขยันแล้วได้ไหมโยมไม่ได้ไม่มีใครได้สมหวังเลยมีแต่ผิดหวังหมดเพราะเราหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันหายากไงบุคคลที่เราหวังนี่มันหายากคนที่จะเกิดมาแล้วสมบูรณ์ไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่ดื่มสุรีไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันมันหาไม่ได้แล้วโยมมันหมดสมัยแล้วแต่เราก็ยังหวังว่าจะได้จะมีเห็นไหมพอได้มาทุกข์มันเกิดทันทีโอ้โหมันมีทุกอย่างครบถ้วนเจ้าชู้กินเหล้าโกหกหลอกลวงสารพัดสารเพจึงเป็นปัญหาสังคมทุกวันนี้ไงมันเกิดจากความหวังของเรานี่แหละทุกคนหวังกันหมด
แล้วความผิดหวังมันก็มาเมื่อเราหวังความผิดหวังมันก็รอเราอยู่ถ้าปัจจุบันนี่คือความจริงเราไม่ยอมรับพระเจ้าสอนให้ดูความจริงแต่เราไม่ยอมรับความจริงกันคือไม่ดูปัจจุบันและปัจจุบันก็แก้ไขได้หมดเลยอดีตก็ไปจากปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันทำไม่ดีก็กลายเป็นอดีตเป็นอดีตที่ไม่ดีถ้าปัจจุบันดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีอนาคตก็ไปจากปัจจุบันเนี่ยอย่างวันพรุ่งนี้มันไปจากวันนี้ถ้าไม่มีวันนี้มันไม่มีพรุ่งนี้เห็นไหมมันไปจากวันนี้เองถ้าเราทำวันนี้ให้ดีพรุ่งนี้ก็ดีเพราะเราทำดีทุกวันไงคิดดีพูดดีทำดีตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาในการดำเนินชีวิตของตัวเองถ้าเราทำอย่างนี้ได้ปัจจุบันทุกอย่างดีหมดอดีตก็ดีอนาคตก็ดีมันไปจากปัจจุบันที่เราแก้ไขนี่เองเราแก้ไขกันได้แต่เราไม่ยอมแก้ไขกันไปยึดติดอยู่กับอดีตไปมุ่งหวังอยู่กับอนาคตแต่ปัจจุบันเราไม่เคยทำไม่เคยแก้ไม่เคยปรับปรุงตัวเองเคยคิดไม่ดียังไงก็คิดอยู่อย่างนั้นเคยทำไม่ดียังไงก็ทำอยู่อย่างนั้นเคยพูดไม่ดียังไงก็พูดอยู่อย่างนั้นเราไม่เคยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมพฤติการของตัวเองความคิดการกระทำคำพูดนี่เขาเรียกว่าแก้กรรมกรรมนี้ใครแก้ให้เราไม่ได้พุทธเจ้าก็แก้เราไม่ได้พุทธเจ้ามีบารมีทั้ง30ทัศน์สร้างมาทั้ง4อสงไขยนับไม่ถ้วนช่วยใครไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นไม่ช่วยตัวเองพระเจ้าสอนให้ช่วยตัวเองพระเจ้าเพียงเป็นเพียงผู้ชี้ผู้บอกเท่านั้นเองคุมทรัพย์เราต้องลงมือหาด้วยตัวเองสร้างด้วยตัวเองทานศีลภาวนาสติปัญญาต้องสร้างด้วยตัวเองใครก็มาสร้างให้เราไม่ได้ใครก็มาบังคับเราไม่ได้นี่คือการแก้กรรมคือการกระทำของตัวเองแก้สิ่งที่ไม่ดีให้มาเป็นสิ่งที่ดีซะเคยคิดไม่ดีก็คิดดีซะพอรู้ว่ามันคิดไม่ดีก็ไม่ควรคิดสลัดมันออกไปกำจัดมันออกไปความคิดที่ไม่ดีเนี่ยไม่พอใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้ความคิดอย่างนี้ไม่ควรเกิดเกิดปั๊บรู้ปุ๊บมันก็สามารถยับยั้งได้ไม่ให้มันเกิดถ้าเรามีสติมันจะยั้งได้ยับได้ยับยั้งชั่งใจมายับยั้งชั่งใจได้มันก็ไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเห็นไหมมันก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้มาคิดดีนะเมตตาสงสารเขาด่าเราเขาไม่รู้เขาถึงด่าเขานินทาเขาไม่รู้ถ้าเขารู้ก็ไม่นินทาใครคนที่เขารู้ก็ไม่นินทาใครก็ไม่ให้ร้ายใครเขาไม่กล่าวร้ายใครเห็นไหมคนที่นินทาเราให้ร้ายเรากล่าวร้ายเราเขาไม่รู้เราก็เมตตาสงสารเขาแผ่เมตตาให้เขาจงเป็นสุขเถิดเห็นไหมเราความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันทุกข์ไหมไม่ทุกข์ถ้ามันไม่เกิดแล้วมันทุกข์เลยโต้ตอบมาด่าเรามาคำเราก็ด่าไปสองคำสามคำตอบกันไปโต้กันมาลงไม้ลงมือผลสุดท้ายก็เอาชีวิตกันแล้วถามว่าความโกรธมันหายไหมไปฆ่าคนที่เราด่าเขาตายความโกรธมันหมดไหมไม่หมดเต็มอีกใครมาด่าใหม่ก็โกรธใหม่แล้วทำไมมันยังโกรธอยู่เพราะเราฆ่าไม่ถูกไงเราไม่ได้ฆ่าความโกรธเราไปฆ่าคนที่เราโกรธมันไม่ใช่เรื่องเลยมันแก้ไม่ได้แต่จะฆ่าความโกรธมาแก้ได้ไหมได้ความโกรธมันดับพอมันดับแล้วไม่ฆ่าใครสบายฆ่าความโกรธได้สบายนั่งที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายเห็นไหมผลจากการฆ่าที่ถูกต้องคือฆ่าความโกรธไม่ใช่ไปฆ่าคนที่เราโกรธเราฆ่าคนทั้งโลกนี่ก็ความโกรธไม่ได้หายไปไหนเลยอยู่เต็มไปหมดมันต้องฆ่าความโกรธถ้าฆ่าได้แล้วเราจะไม่โกรธใครเลย
นั่นแหละคือความสุขพระเจ้าสอนแต่เราไม่ทำไม่ปฏิบัติแล้วมันจะเกิดความสุขได้ยังไงเกิดไม่ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเรียนรู้เข้าใจเอาไปใช้ของพวกนี้จำเป็นต้องใช้สติจำเป็นต้องใช้สมาธิจำเป็นต้องใช้ปัญญาจำเป็นต้องใช้แก้ไขเหตุการณ์แก้ผิดให้เป็นถูกดังนั้นเราต้องฝึกไว้สร้างไว้ทำไว้บ่อยๆมันจะได้แก้ได้อะไรเกิดขึ้นจะได้แก้ได้ไม่งั้นเราแก้ไม่ได้มีแต่สร้างปัญหาให้มันมากขึ้นสร้างความโกรธให้มันมากขึ้นสร้างความโลภให้มันมากขึ้นว่าทุกวันนี้คนก็สร้างกันมากมายใช้กันเยอะแยะใช้แล้วมันไม่เป็นประโยชน์เลยเกิดโทษทั้งหมดเลยความโลภเกิดขึ้นก็เป็นโทษเห็นไหมอยากได้ของคนอื่นก็ไปยื้อไปแย่งมาเขาไม่ให้โกรธมันโจรเห็นไหมพอไปขโมยเจ้าของเห็นในโกรธเลยตอนหลังๆข้างหลังมาระยะหลังๆให้โจรเอาวิธีใหม่โกรธก่อนค่อยโลภไปทำร้ายเจ้าของก่อนแล้วค่อยเอาทรัพย์เห็นไหมเมื่อก่อนไปเอาทรัพย์ก่อนแล้วเจ้าของก็จับได้ก็ทำร้ายเจ้าของแต่ทุกวันนี้ไม่อย่างนั้นทำร้ายเจ้าของก่อนเอาความโกรธขึ้นหน้าก่อนเอาความโลภตามมาค่อยขโมยของก็มันมาทั้งสองด้านนะโยมทั้งโลภทั้งโกรธมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็เนี่ยพอมันเกิดแล้วมันยับยั้งไม่ได้คนไหนไม่ได้ฝึกไว้ไม่ได้ควบคุมได้บุคคลนั้นก็แสดงออกมาแต่คนไหนมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ยับยั้งได้ไม่ให้ความโกรธมันครอบงำไม่ให้ความโลภมันครอบงำรู้เท่าทันมันมันเกิดความโลภก็อ่อนในตัวโลภไม่ทำตามมันนั่งดูมันเฉยๆหาวิธีละมันมันเกิดทุกข์มันเกิดในใจเราเนี่ยพอมันมีความโลภแล้วมันหงุดหงิดเหมือนเราอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหมันนั่งไม่เป็นสุขเลยทำไงจะได้หาวิธีแล้วนั่งคิดแล้วกูทำไงจะได้เห็นไหมไม่มีความสุขเลยนั่งที่ไหนก็มีความสุขเดินที่ไหนก็มีความสุขคิดอยู่ตลอดว่าทำไงจะได้หาวิธีหาเล่ห์หากลหามนต์หาคาถาหาวิธีการที่จะเอามามันกระตุ้นอยู่นั่นแหละโยมความโลภมันกระตุ้นอยู่นั่นแหละตราบใดที่เราขาดสตินี่เป็นผลของมันผลของความโลภอยากได้ก็ต้องได้หาวิธีไปยื้อไปแย่งเอาเล่ห์เอากลเอาอุบายเข้าไปวิธีนั้นไม่สำเร็จเอาวิธีนี้วิธีนี้ไม่สำเร็จก็หาวิธีต่อๆไปเพราะความอยากมันผลักดันเราตกอยู่ใต้อำนาจเป็นทาสของความอยากนี่แหละเพราะเราไม่รู้เราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเราเลยแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยสร้างแต่ปัญหาคนเราที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะไม่ได้แก้ไขไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็เลยมาสามารถยับยั้งช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆได้มีแต่เพิ่มปัญหากันทุกวันทุกวัยตามความพอใจตามความอยากอยากได้อะไรก็หาวิ่งวันสุดท้ายไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาโกงเขามาบ้างเขารู้ไม่ทันเราบ้างหาวิธีต่างๆนานาเอามาเป็นของตัวเองบางคนไปแย่งสามีเขามาไปแย่งภรรยาเขามาเป็นข่าวบ่อยครั้งใช่ไหมวุ่นวายเดือดร้อนฟ้องร้องอย่ากันลูกเดือดร้อนพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีเป็นปัญหาสังคมมันก็จะความอยากความต้องการทั้งนั้นที่เราไม่ยับยั้งมันไม่รู้ทันมันมันก็ผลักดันให้เราไปแสวงหาในสิ่งที่ผิดๆนั้นทานศีลภาวนาทรัพย์ที่ประเสริฐเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนให้เราสร้างเราทำมันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันสังคมทุกวันนี้มันมีภัยมากมายคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเราอยากรู้ใจคนนู้นอยากรู้ใจคนนี้เขาคิดกับเรายังไง
แต่ใจตัวเองที่คิดอยู่ไม่รู้เลยคิดโลภก็ไม่รู้คิดโกรธก็ไม่รู้คิดหลงไม่รู้ใจตัวเองยังไม่รู้เลยอยากจะไปรู้ใจคนอื่นเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันมนุษย์เนี่ยถ้าให้รู้ใจตัวเองไม่รู้คิดอะไรไม่เคยรู้เลยจะอยากรู้ว่าคนอื่นเขาคิดกับเรายังไงเหมือนหมอดูชอบดูคนอื่นแต่ตัวเองไม่ได้ดูลืมไปลืมดูตัวเองผลสุดท้ายตัวเองก็มีเคราะห์มีโศกไม่ได้ดูตัวเองชอบไปดูคนอื่นถ้าดูตัวเองแล้วไม่อยากดูคนอื่นหรอกเหมือนกันหมดเลยสภาพเดียวกันโลภโกรธหลงเหมือนกันเห็นตัวเองเมื่อไรก็เห็นคนอื่นมานั้นแหละไม่ได้ต่างกันเลยความคิดที่มีกิเลสตัณหาอุปาทานทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นกับใครก็เหมือนกับไฟที่ไหม้อยู่มันไหม้ใจเผาไหม้ใจตัวเองให้เร่าร้อนจะอะไรมาดับก็ดับไม่ได้ถ้าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาไม่สามารถดับได้เลยไฟดวงนี้จะลุกอยู่ตลอดวันตลอดคืนข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าชาตินู้นอีกหลายชาติไม่รู้เมื่อไรไฟนี้มันจะดับมันที่เราเกิดมาเนี้ยเราเกิดกันมานับไม่ถ้วนแล้วตายกันมานับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราระลึกชาติได้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยภูเขาของแต่ละคนกระดูกของแต่ละคนเนี่ยถ้ามันไม่ผุไม่กร่อนไม่สลายเนี่ยมันจะกองเท่าภูเขาสุเมรุมาตรสูงใหญ่เสียดฟ้าเลยมองไม่เห็นเลยที่เราตายกันมาแล้วเนี่ยเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดกระดูกนี่มันก็ทับถมกองกันเสียดฟ้าเลยยอมมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ละคนแต่ละท่านแต่นี่มันผุพังมันกลายเป็นธาตุน้ำตาของแต่ละคนที่ร้องไห้เสียใจมาแล้วจากกันมาแล้วด้วยความเสียใจเศร้าโศกแต่ละคนเหมือนกับแม่น้ำใหญ่ๆแต่ละสายละสายเลยอย่างแม่น้ำเจ้าพระยานี่ยังน้อยไปมันใหญ่กว่ายิ่งกว่านั้นอีกเราเคยร้องไห้มาแล้วนับไม่ถ้วนเศร้าโศกเสียใจกันมาแต่เราระลึกไม่ได้เท่านั้นเองเรายังต้องเสียใจต่อไปอีกตราบใดที่เรายังไม่สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้กิเลสตัณหายังไม่หมดไปเรามีทางแล้วแต่เราไม่หาทางพุทธเจ้าชี้ทางให้เราแล้วบอกทางให้เราแล้วให้เราเดินไปทางนี้มรรคมีองค์แปดแต่เราไม่ไปไม่เดินไม่ปฏิบัติไม่สามารถจะดับทุกข์ได้เลยอันนี้ก็น่าเสียดายที่เราเกิดมาแล้วไม่ได้เกิดง่ายๆมนุษย์นะเกิดยากต้องมีบุญมีกุศลใช่ไหมมานั่งกันอยู่นี่คนมีบุญมีตั้งกี่คนไม่มากโยมไปไหนกันหมดอ่ะไม่ได้ไปทำบุญไปทำอย่างอื่นกันเพลิดเพลินขาดสติขาดปัญญากันเราใช้ชีวิตที่ในทางที่ไม่ถูกต้องกันเยอะแยะมากมายเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยตามมาใหญ่หลวงไปกินไปเล่นไปเที่ยวประมาทในวันในวัยของตัวเองเดี๋ยวเราก็ตายจากกันแล้วไม่เหลืออะไรเรากำเนินไปสู่ความตายกันทุกคนเนี่ยทุกลมหายใจของเราเนี่ยพุทธเจ้าบอกความตายอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้อยู่ไกลเราเลยหายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าความตายก็อยู่ตรงนี้เองไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญตรงไหนความตายนั่งก็ตายเดินก็ตายนอนก็ตายกินก็ตายอยู่ที่ไหนก็ตายความตายไม่เคยบอกใครล่วงหน้าถึงเวลามาก็ปะเอาชีวิตไปบางคนไม่ทันได้ล่ำลาเห็นไหมร้องไห้เสียใจไม่น่าเป็นลูกเราเลยไม่น่าเป็นหลานเราเลยไม่น่าเป็นครอบครัวเราเลยไม่ใช่หรอกไม่ใช่ครอบครัวเราเลยละทุกครอบครัวเป็นเหมือนกันหมดจะช้าจะหลังจะก่อนเป็นเหมือนทุกคนพ่อก็ตายแม่ก็ตายลูกก็ตายหลานก็ตายวัยไหนก็ตายตายหมดแหละทุกคนต้องตายหมดไม่เหลือเลยนะไม่ใช่ครอบครัวเราครอบครัวเดียวทุกครอบครัวก็เป็นเหมือนกันหมดมันช้าบ้างเร็วบ้างเท่านั้นเองบางคนก็ไปเร็ววิบากกรรมมันตามมาทันมันก็ไปเร็วหน่อยทำกรรมเอาไว้มาก
ทำบาปเอาไว้มากบาปมันมาให้ผลมันตามมาทันมันก็มาเอาชีวิตไปใช้ผลของกรรมที่ตัวเองทำมาไว้เห็นไหมบางคนเกิดมาแล้วยังมีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาด้วยกรรมเกิดมาพิกลพิการไม่เหมือนคนปกติช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น่าสงสารจะตายเห็นไหมต้องอยู่ต้องโอ้โหดูแลกันอย่างดีกินก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้น่าสงสารแค่ไหนนั่นกรรมของเขาโยมบาปมันให้ผลผลของบาปคือความทุกข์ก็ได้ไม่ใช่ชาติเดียวพระองค์บอกคนเราเป็นอย่างนี้เป็นบางคนเป็น500 ชาติโยมต้องเจอวิบากกรรมอย่างเนี้ยเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้ถึง500 ชาติกว่าจะหมดกรรมมานะนี่โยมลองคิดดูถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราพอใจไหมเราดีใจไหมนั่นน่ะคือกรรมที่เราทำเอาไว้โยมมันให้ผลเรานึกว่ากรรมไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีไม่ใช่ชี้เห็นชัดๆเลยแม้แต่เป็นมนุษย์ยังไม่เหมือนกันเลยบางคนเกิดมาแล้วสภาพดีหน่อยเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกพระราชาแต่บางคนเกิดมาแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยพิกลพิการที่อยู่ที่กินที่ใช้ไม่มีเลยเสื้อผ้าอาภรณ์ต้องขอเขาตลอดต้องมีคนบริจาคให้ต้องมีคนสละให้ไม่ได้ทำเอาไว้โยมตอนมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์อยู่ไม่สนใจวัดวาไม่เคยเข้าทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่สนใจเทศกาลงานบุญจึงจะไปทำปีใหม่สงกรานต์วันปกติไม่เคยเลยนึกเลยว่าเราจะไปให้ทานไปทำบุญไปถือศีลใครก็เดือดร้อนที่ไหนเราจะไปช่วยกันสงเคราะห์เท่าที่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ยูกยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่พอจะบริจาคได้ช่วยเขาได้เขาเดือดร้อนเราไม่เคยคิดไม่เคยทำเลยผลสุดท้ายเกิดมาโอ้โหขอใครก็ไม่ได้ไม่มีจะใช้ไม่มีจะกินไม่มีจะอยู่นั่นแหละผลของการที่ตัวเองตระหนี่เสียดายจะให้ใครทั้งทีไม่ให้ไม่ยอมให้เขามาขอบริจาคก็ไม่ให้เขามาขอให้ช่วยก็ไม่ช่วยเป็นคนตระหนี่เมื่อก่อนอาจจะเป็นเศรษฐีโยมเศรษฐีที่ไม่ทำอะไรเลยไม่ให้ใครเลยไม่บริจาคไม่เสียสละแต่พ้นจากชาตินั้นไปแล้วก็กลายเป็นคนจนทันทีเกิดมาไม่มีอะไรเลยขอเขาก็ไม่ให้ไม่มีกินไม่มีใช้มากมายในสังคมในโลกใบนี้เห็นไหมบางคนทนทุกข์ทรมานเป็นโรคเรื้อนโรคอะไรจนแล้วยังเป็นโรคอีกโยมทรมานเห็นแล้วก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ไม่มีใครอยากช่วยมาจากผลกรรมที่เขาทำนั่นแหละไม่ใช่ใครทำทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาด้วยกรรมมีกรรมเป็นที่อยู่มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มาอยู่ร่วมกันญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกรรมของตัวเองที่ทำเอาไว้ทั้งหมดพระเจ้าทรงสอนให้เชื่อเรื่องกรรมเราทำกรรมอะไรไว้ได้รับผลกรรมมันนั้นแน่นอนพุทธเจ้าจึงให้ละชั่วทำดีไงให้ทำแต่ความดีความชั่วอย่าได้ทำมันให้ผลเป็นความทุกข์ความชั่วเนี่ยบาปเนี่ยให้ละเสียหันมาทำความดีแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสสะอาดสวดมนต์ภาวนาสมถะและวิปัสสนาให้เกิดขึ้นนั่นวันนี้ธรรมาก็ขอฝากพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ญาติโยมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขความเจริญท้ายสุดนี้ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้มีศรัทธามีศรัทธาในการให้ทานศรัทธาในการรักษาศีลศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติตนขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ทำได้สะสมเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนจงมีความสุขจงมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขถ้าหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นเครื่องดับทุกข์
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในช่วงนี้ก็จบลงนะครับครับก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้นะครับให้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะครับอนาคตกับอดีตจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การกระทําตัวในปัจจุบันนี้นะครับถ้าปัจจุบันทําความดีอนาคตก็จะดีอดีตก็จะดีเหมือนกันนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานชัยธรรมก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับแล้วก็ขอเชิญท่านที่อยู่ด้านนอกเหมือนกันนะครับพอกล่าวคำถวายเสร็จก็ขอท่านนำเครื่องสังฆทานธรรมของท่านมาถวายแด่หลวงพ่อที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวังสุขังโหนตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับขอเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานทายธรรมของท่านมาถวายแด่หลวงพ่อที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับนักบวชชายลุกไปทักสี่ห้าท่านนะครับรับของจากตรงหลวงพ่อเลยนะครับครับครับขอเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานอยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานท่านมาถวายหลวงพ่อที่ด้านในลานธรรมนี้ครับนักบวชชายรับของต่อหลวงพ่อครับค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมเป็นอย่างสูงยิ่งนะเจ้าค่ะที่เมตตาให้ธรรมะกับพวกเราทุกๆคนเพื่อที่จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการดำรงชีวิตนะคะหลวงพ่อบอกว่าความตายไม่บอกเราล่วงหน้าอันนี้จริงๆนะคะไม่บอกเราล่วงหน้าเลยนะคะก็อยู่กับตัวเรานี่แหละใกล้ๆกับตัวเรานี่แหละนะคะก็ฉะนั้นเราก็ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนะคะแล้วก็หายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าอันนี้เจอกับตัวเองเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเตรียมตัวที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นพลังพิเศษพลังวิเศษเลยสำหรับช่วงที่เราจะถึงวิกฤตในเรื่องของความเป็นความตายนะคะอันนี้ครูบาอาจารย์เป็นห่วงจริงๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความปิติใจเถอะนะคะเราได้มีคำสอนมีครูบาอาจารย์คอยห่วงใยและเราก็ได้มาปฏิบัติได้ถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกเวลาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นบุญของตัวเราเองครอบครัวแล้วก็หมู่คณะ
และการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นหมู่คณะเราได้มาร่วมบุญกันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเหมือนกับความสามัคคีในการสร้างบุญนะคะบุญนั้นก็จะยิ่งมหาศาลยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะก็ขอโมทนาบุญนะคะกับคุณสุชาริณีกมลมณีเด็กชายศิลป์นะคะร่วมทุกบุญ50บาทค่ะ คุณอิสรพรคตเสนีนะคะร่วมบุญโซลาร์เซลล์100บาทโคกระบือ100บาทพระนอนอีก100บาทรวม300บาทคุณสุชาดาและคุณสิริพรนะคะร่วมบุญโซลาร์เซลล์200บาทถ่ายชีวิตโคกระบือ200บาทสร้างเมน200บาทหุ้มทองหลวงพ่อโต200บาทน้ำไฟ200บาทรวม 1,000 บาทค่ะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณประวิตรพงเสริมคุณจักรพงบุญมาโซลาร์เซลล์200บาทนะคะคุณณภัสสวรรค์นะคะปันเอกวงศ์นะคะร่วมบุญโซลาร์เซลล์ 1,000 บาทค่ะถ่ายชีวิตโคกระบืออีก 1,000 นะคะสร้างเมนวัดทรัพย์ใส่ทองอีก 1,000 ค่ะแล้วก็หุ้มทองอันนี้สร้างพระนอนใช่ไหมคะสร้างพระนอน1,000 นะคะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟอีก 1,000 บาทค่ะรวมทั้งสิ้น 5,000 บาทก็ขอโมทนาสาธุด้วยนะคะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณบุญจันทร์สะทองหนนะคะและครอบครัวร่วมทุกบุญ200บาทคุณอมรการปาวรีนะคะโซลาร์เซลล์50บาทพระนอน50บาทค่าน้ำค่าไฟ50บาทค่ะคุณบุพภาบุญวัดนะคะร่วมบุญทุกบุญ200บาทนะคะคุณสุนิสาธีระบุตรและครอบครัวโซลาร์เซลล์100บาทคุณรัฐลิภานะคะอุตสาพรมนะคะร่วมทุกบุญ100บาทค่ะค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ครับเดี๋ยวลำดับต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสุกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับหลังจากนั้นก็ท่านก็จะให้พรและกดน้ำให้พรนะครับต่อไปก็ตั้งใจอานิจจวัตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีใจยสิทธิธนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเจริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเจริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสาธวัตสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีจีวสิทธิพวันตุเต
ความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวคุกเข่ากราบลาพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกล่าวสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจริยาคูนางอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโร
วัด